ความสุขไม่น้องสาวเดี๋ยวเธอจะมีความสุขมากกว่านี้อีกต้องการไหมดีมาก เดี๋ยวฉันจะให้เธอดูดดื่มกับความสุขที่เธอจะปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวผู้หญิงร้องมหาการ1จากมหาการ2ให้มาว15มหาการ2ที่กูดังร้างมีว29โดนมากมหาการ1จากมหาการ2มีว29ให้มาว15ที่กูดังร้างโดนมากสับผู้หญิงตายสายสืบเราตายหนึ่งคนร้ายหนีไปแล้วครับพวกเรารีบพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนครับหน่อยครับขอทานหน่อยอย่ามุงครับอย่ามุงครับข้างนอกอย่ามุงนะครับอย่ามุงครับWe'll be right back.
ขออนุญาตครับเชิญอ๋อเชิญนั่งนิดครับผมตามสบายเลยท่านรองเรียกผมมาเนี่ยมีอะไรจะใช้ผมอย่างนั้นครับไม่มีหรอกก็แค่อยากจะทราบถึงการปฏิบัติงานของคุณนั่นน่ะว่าทุกครั้งทำไมถึงจะต้องจับตายผมก็ทำไปตามหน้าที่ถ้าคนร้ายไม่รุนแรงหรือว่าขัดขืนผมก็คิดว่าคงจะไม่มีวิสามันฆาตกรรมเกิดขึ้นหรอกครับผมเข้าใจและเห็นใจคุณด้วยแต่ว่าตอนนี้ทางมหาชัยเขาขอตัวคุณมาโดยตรงเพื่อจะไปช่วยปราบพรามและไปเป็นคู่หูของผู้กองเมธีธนูซ่านมือปราบทางมหาชัยขัดข้องไหมมันเป็นหน้าที่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้และขอรับปฏิบัติด้วยความยินดีครับงั้นคุณกลับไปเตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางได้เลยครับผมขอให้โชคดีนะโชคดีเป็นไงโบนักมวยของเราพักนี้ดูเข้มแข็งขึ้นมากนะลูกมันจะต้องฟิตให้เข้มแข็งเอาไว้แล้วถ้าหากอ่อนซ้อมแล้วก็จะต่อยเปาะแตะโปรโมเตอร์ก็จะไม่จัดให้ทางเราขึ้นท็อปนั่นสินะรายได้ของเราก็จะลดน้อยลงไปด้วยพูดถึงรายได้เธอจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับพวกไอ้เหล็กด้วยหรือเปล่าไอ้เหล็กมันน่าจะชุบมือเปิบไม่ว่าเราจะทำกิจการอะไรมันจะต้องเข้ามามีส่วนแบ่งทุกครั้งแต่ว่าต่อไปนี้พ่อจะไม่ให้มันอีกต่อไปแล้วไอ้เหล็กมันก็จะไม่พอใจลูกไม่ต้องเป็นห่วงมันคงไม่กล้าทำอะไรพ่อหรอกแต่ลูกก็อดเป็นห่วงไม่ได้อะถ้าพ่อเป็นอะไรไปจริงเราคงจะหมดที่พึ่งนะคะอย่าคิดมากเลยนะมีอะไรก็ไปทำใช่ไหมงั้นลูกขอตัวไปทำบันทึกทางไว้ก่อนเอาสบายเลยลูกขอตัวก่อนนะคะนายอยู่ไหมครับอ๋ออยู่อยู่ตรงโน้นน่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนายโกงสวัสดีครับเตอร์วันดีมีอะไรล่ะเนี่ยผมจะมาบอกนายให้รู้ซะก่อนเดี๋ยวนายจะตำหนิผมเอาเรื่องอะไรล่ะเรื่องไอ้เล็กที่มันมาเก็บเปอร์เซ็นต์ทางของเรานะครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้องจึงสั่งระงับไม่จ่ายกับมันโกงก็ทำถูกแล้วนี่แข็งข้อกับมันซะบ้างก็ดีครับงั้นผมก็ค่อยสบายใจหน่อยที่ไม่ถูกตำหนิงั้นผมลาทำไมรีบกลับล่ะมีธุระด่วนจะต้องทำครับโอ้แล้วก็ตามสบายนะครับลาแล้วครับครับสวัสดีครับผมก็ลาพ่วงไปเลยคนนะสวัสดีครับเสียสวัสดี
มีอะไรเหรอน้องชายเฮียเหล็กไอ้มาเอาข้าคุ้มครองกับเสียข้าคุ้มครองอะไรกันว่าไม่มีให้ว่าให้ไปมากแล้วเสียคิดดูให้ดีก่อนที่จะใช้คำพูดแบบนี้กับพวกผมคนจะฆ่าไม่ต้องคิดหรอกมายังไงก็กลับไปอย่างนั้นเถอะก็ได้ขอไม่ให้ไม่ดีไปกินเถอะเฮ้ยได้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะทราบไหมครับว่าคนร้ายเป็นใครตามรายงานที่คุณบันทึกมาแสดงว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลยหรือปล่อยไว้บ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟทางเราจึงติดต่อแผนงานโดยตรงไปทางหน่วยเหนือแล้วทางหน่วยเหนือจึงแจ้งกลับมาว่าจะส่งมือปราบมาสมทบกับทางเราเพื่อหาทางล้างอิทธิพลมืดทั้งหลายก็ดีสิครับไม่แค่นั้นนะทางหน่วยเหนือจะมีแผนเพิ่มเติมส่งหน่วยพิเศษเข้ามาร่วมงานโดยใช้โค้ดว่า737อีกด้วยแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าใครคือ737ครับถึงเวลาแล้วคุณจะรู้เอาละเรื่องรายละเอียดผมจะแจ้งคุณทีครับผมเชื่อหน้าฉันหล่อแล้วเสียวสะโพกต้องการรับอะไรฮะน้ำพะโล้ขวดได้เลยฮะรอเดี๋ยวนะฮะว้ายตายแล้วอีดาพฤหัสมือโผล่ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เจอดาวหางชูมักเกอร์ของกูเข้าหรอกอุ้ยน่าจะกับผีผู้ใต้รอเดี๋ยวนะฮะเห็นคุณละหล่อไม่ได้แล้วผมกระสันมันจะระเบิดได้แล้วล่ะรูปหล่อดีมากผมครับพี่ชอนชื่อเต็มชื่อชอนชำนาญชัยฮะต้องการอะไรเพิ่มเติมประสานได้เลยนะฮะหรือว่าต้องการหาความสุขก็บอกได้นะฮะความสุขกับเธอน่ะเหรอพูดบ้าๆไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงผู้อีหนูนะฮะที่อยู่หลังร้านน่ะเยอะแยะเลยนะที่สวยจริงๆหน้าตาจุ๋มจิ๋มทั้งนั้นต้องการไหมล่ะเรื่องราคารับรองยุติธรรมเรื่องคนนี้ผมไม่ทำหรอกครับถ้างั้นไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าคิดเปลี่ยนใจแล้วก็รีบชอนชำนาญชัยนะฮะส่งกระสันมันจะแตกไปได้ว้าวปลิกแล้วเห็นหน้าไอ้พวกนี้ทีไรแล้วก็ตรงกระสานกูปอบหมด
ว่าปลีได้สวัสดีอรชนกูชื่อชอนชำนาญชัยอยากมาทำไมกันยะอ้าวก็มาขอขับเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วเปอร์เซ็นต์อะไรกันก็เปอร์เซ็นต์พวกอีตัวไงสอรี่เสียใจเสียใจแต่ถ้าข้าจะเอาแล้วต้องได้มาจัดการมาอย่าให้มีอะไรรุนแรงไปมากกว่านี้ไม่ให้หรอกแข็งข้อแข็งข้อกูนี่เฮ้ยไม่นักไม่น้อยแล้วพี่ชายนี่หนักหรือเบาหมาอย่างมึงไม่เกี่ยวกูเป็นหมาแล้วมึงเป็นอะไรก็เป็นคนกระทืบหมาสิวะนี่ไอ้คนหยาบนี่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้คนอะไรกูไม่ใช่เรื่องนี้นะทีมีซะทีมีซะพวกนี้กันเหรอฮะไป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 ที่ตำรวจอ้าวให้ตายเถอะตำรวจทะเลาะกันเองแล้วปล่อยคนร้ายหนีไปได้ชมดช่วยไม่ได้ด้วยความผิดของผมงั้นคุณก็ว่าผมผิดนะสิผมอย่างนั้นเอาละเถียงกันดีกว่าเถียงกันก็ไม่มีวันจบว่าแต่คุณเถอะไปจำอยู่ท้องที่ไหนโอ้เคยอยู่กทม.แต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่แล้วอ้าวทำไมล่ะก็ผมถูกส่งให้มาอยู่ที่นี่อย่างเจาะจงเจาะจงอะไรอ่ะเจาะจงให้เป็นคู่หูกับผู้กองเมธีธนูซ่าไอ้ชายสิพูดเหรอมาเป็นคู่หูผมอ้าวนี่ก็หมายความว่าถูกแล้วผมนี่แหละผู้กองเมธีธนูซ่าโอ้โหยินดีที่ได้รู้จักครับผมเช่นกันแล้วไอ้ที่นอนอยู่นี่แหละครับเอาตัวไปสอบปากคำด้วยบางเสร็จครับยินดีที่ได้คุณนิกมาร่วมงานผมก็เช่นกันครับแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีพักเหนื่อยสักวันสองวันก่อนไม่ดีเลยเพิ่งจะเดินทางมาไม่แล้วครับจะไม่มีคำว่าเหนื่อยสำหรับผู้พิทักษ์สันติราชนับว่าคุณเป็นคนเอางานเอาการดีคนอย่างนี้ผมชอบและเหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นคู่หูกับผู้กองเมธีหรือว่าไงคุณเมธีผมคิดอย่างนั้นครับถ้างั้นคุณสองคนจะพักผ่อนก่อนเถอะช่วงนี้ค่อยเริ่มงานกันโดยเฉพาะงานนี้เรามีหน่วยพิเศษมีรหัสลับ737มาร่วมด้วยสำหรับผู้ต้องหาที่คุณจับมาผมจะให้พนักงานสอบสวนเขาจัดการให้ครับผมคุณมั่นใจแล้วเหรอที่จะมาเป็นคู่หูกับผมอันนี้ไม่รู้สิครับใครๆก็ไม่อยากมาเป็นคู่หูกับผมเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่แหกดีนี่ไปรู้จักตัวเองแล้วคุณเป็นคนจังหวัดไหนอ๋อก็ที่นี่แหละครับจังหวัดนี้แหละจังหวัดนี้เหรอแล้วคุณอยู่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ไปเข้าเรียนตำรวจนะครับแล้วญาติคุณที่นี่อย่างนี้หรือเปล่าไม่มีครับเสียชีวิตหมดแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ลำเลียงผมด้วย
เดี๋ยวใจด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจจะถามคุณไม่เป็นไรครับแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะครับผมจะพาคุณไปดูสถานที่ต่างๆรวมทั้งสถานที่ที่อิทธิพลของไอ้เหล็กซึ่งมันตั้งตัวเป็นใหญ่ครอบคลุมอยู่บรรยากาศที่นี่ไม่เลวเลยนะครับแต่มันก็ยังเคลือบแฝงเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายเหมือนกันหมายถึงอะไรครับผมไม่เข้าใจหมายถึงแถบนี้นอกจากการประมงแล้วก็ยังเป็นเส้นทางผ่านของพวกมิจฉาชีพอีกทางด้วยเหมือนกันแล้วทำไมไม่หาทางจัดการให้มันสิ้นซากมันซะเลยล่ะครับก็ได้แต่คิดเพราะหลักที่จะผูกมัดพวกมันไม่มีและโดยเฉพาะแถบนี้อิทธิพลของไอ้เหล็กอาจจะแผ่ครอบคลุมมาถึงที่นี่ด้วยก็ได้ถ้างั้นเราก็ต้องหาทางสืบให้รู้แน่ชัดเพราะถ้าปล่อยให้เนิ่นนานต่อไปพวกหากินสุจริตก็จะลำบากนั่นสิมันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วมาที่เวทีนี้คืนนี้มั่นใจสิผมว่าพวกมันอยู่หลังเวทีแน่เจอมันก็เลยงามมันเลยไปเถอะไปดูมันดีกว่าครับโอ้โหโอ้เฮเล็กเชิญนั่งก่อนเฮเล็กทุกคนตามสบายนะตามสบายครับเฮเล็กครับกิจการของเฮียตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อยังเจริญดีมีบางรายเท่านั้นที่ไม่สนับสนุนผมก็เลยต้องจัดการกันตามระเบียบแต่ยังไงผมก็ต้องขอขอบใจเฮียที่ช่วยสนับสนุนผมจนได้เป็นสอทอแค่นี้ยังไม่พอผมยังจะช่วยให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยโอ้ขอบคุณครับผมจะไม่ลืมน้ำใจเฮียเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีเฮียเหล็กมีอะไรอ่ะมาเฮียเหล็กสินึกแล้วจะต้องมาที่นี่เอาล่ะไว้ไปคุยกันที่บ้านทีนี้ไม่เหมาะที่จะคุยกันนั่นผมไปก่อนครับเชิญครับอ้าวแล้วก็ลืมสอสอเอ๊ะไอ้เล็กรู้จักกับสอทอได้ยังไงวะนะครับโดนไงใส่เสื้อสีขาวนะครับสอทอนะไอ้เนี่ยมันคงจะหาเส้นไม่ป้องกันตัวเองเราหลบไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งให้มันเห็นหน้าเราเลยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคเร็วรูดซิปกลับมานะเป็นไงเด็ก37ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามแผนดีมาก737ขอประสบความสำเร็จเ
นี่มาดิได้ข่าวว่าเอ็งตามหาข้ามีธุระอะไรวะฉันมีเรื่องจะบอกเฮียสิเรื่องอะไรวะก็เรื่องเฮียคงไม่ยอมแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้พวกไอ้เหล็กจะสิแล้วมันไปเกี่ยวอะไรด้วยวะมันต้องเกี่ยวสิเวลานี้พวกมันกำลังตามหาเฮียอยู่นะจริงเหรอวะมานี่ก็จริงนะสิถ้ามาถามที่ดีอ่ะเฮียกับพวกหนีไปซ่อนตัวสักพักจะดีกว่าถ้าคืนทำตัวเปิดเผยอย่างนี้มีหวังได้ตายตามเจียทุ่งเจ้านายเฮียไปแน่เลยฉันวันดีเหมือนกันนะเฮียมึงกลัวมันเหรอไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้ถ้าเราเจอพวกมันมีหวังเข้าลุงพวกมันมาแรงเหลือเกินขนาดล้มเสียทงเจ้านายของเราได้มันไม่กระจอกกันนะพี่นั่นสิหรือไปหลบซ่อนตัวสักพักดีกว่าแล้วค่อยรวบรวมพักพวกมาทุกมันทีหลังวันนี้ขอบใจมากนะวันนี้เดี๋ยวขาวมาบอกไม่เป็นไรเฮียกงว่าแต่ว่าเฮียกงเขามีของติดตัวสักนิดมาฉันจะลงแดงตายอยู่แล้วนี่ฮะนึกแล้วเชียวว่าเอ็งต้องไม่พ้นไอ้นี่ถึงได้เอาข่าวมาบอกเฮ้ยแต่งขอมาหน่อยสิฮะขอบใจนะเฮียกงเบาๆหน่อยนะไอ้นี่จะพยายามเฮียนั่นก็กลับละจ้าๆขอบคุณมาเสียปืนอยู่ข้างแถวนี้นี่ครับงั้นไปดูกันดีกว่าคนตายเป็นใครพอจะรู้จักไหมครับลูกน้องเสียทงเจ้าของสนามมวยที่ถูกฆ่าตายเมื่อเร็วๆนี้รีบไปกันไปไหนครับไปหาลูกสาวเสียทงเดี๋ยวจะได้อะไรเพิ่มเติมแล้วศพเหล่านี้ล่ะครับเดี๋ยววอแจ้งกันแล้วกันคุณมีอะไรให้ท่านช่วยเหรอครับคนของพ่อคุณถูกฆ่าตายคุณคงรู้ใช่ไหมว่าเป็นฝีมือของใครนี่คุณให้ความร่วมมือกับผมหน่อยเถอะครับแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนคุณอยากได้อะไรล่ะครับฉันอยากจะได้ชีวิตของพ่อฉันแล้วก็ความปลอดภัยของฉันด้วยได้ผมเองผมจะรับอาสาดูแลคุณส่วนพ่อคุณน่ะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยแล้วคุณพอจะบอกได้หรือยังว่าไอ้พวกที่ฆ่าพ่อคุณกับลูกน้องน่ะมันเป็นใครพวกของไอ้เหล็กที่มันฆ่าเพราะพ่อฉันไม่ยอมก้มหัวให้พวกมันหมายถึงอะไรครับเพราะพ่อฉันไม่ยอมแบ่งเปอร์เซ็นต์การค้าให้กับพวกมันนะสิลึกแล้วต้องเรื่องผลประโยชน์ขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือไม่เป็นไรเลยค่ะฉันคงช่วยคุณได้แค่นี้นะคะไม่เป็นไรครับเท่านี้ก็มากพอนั้นผมต้องขอตัวกลับก่อนนะครับตามสบายเลยค่ะ
แล้วอย่าลืมค่าตอบแทนนะคะครับผมไม่ลืมหรอกครับงั้นผมลาก่อนครับได้เรื่องไหมครับผู้กองได้สิได้มากซะด้วยเธอบอกว่าการตายของพ่อเธอกับลูกน้องเป็นที่รู้ของพวกไอ้เหล็กมาก็เราไปจับมันเลยดีไหมครับยังก่อนเรายังมีหลักฐานไม่พอที่จะมัดตัวมันได้ง่ายๆจะรู้ติดว่ามีความสุขกับของเล่นมึงมากเลยใช่ไหมเฮียจอดใช่กูเองกูใช่มึงมีความสุขมากกว่านี้อีกเดี๋ยวพักผู้กองมีอะไรกองครับมีคนนอนเจ็บอยู่ครับไปดูกันเถอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปหน่อยรถเห็นที่มันเจอตีนได้นี่อย่าไปตำรวจพวกของไอ้เหล็กมันตามล่าผมตามล่าเรื่องอะไรใครขวางทางมันจะถูกจัดการเก็บทุกรายไอ้น้อง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 
ร้ายไม่ทราบเป็นใครครับมันหนีไปแล้วป่วยเล็กอีกแล้วต่อไปเราต้องรีบหาหลักฐานเอาผูกพัดมันให้ได้ดีมากที่จัดการไอ้เสียทงไปได้เพราะต่อไปคนอื่นจะได้ไม่กล้าแข็งข้ออย่างมันแต่การกำจัดศัตรูหากว่ามันยังไม่สิ้นซากอันตรายก็อาจจะต้องเกิดขึ้นอีกเสียหมายถึงอะไรก็หมายถึงนาลูกสาวของไอ้เสียทงนั่นสิมันยังรอดชีวิตอยู่ถืนปล่อยไว้มันจะต้องเป็นเสี้ยนน้ำของเราแน่ไม่ใช่ไอ้จอดไอ้คงเอ็งทั้งสองต้องหาทางกำจัดมันซะครับเฮียเฮียสองคนรออยู่ข้างนอกเข้าไปล็อกบ้านอะไรวะเป็นไงน้องสาวเออแกเป็นใครอ่ะไม่น่าถามก็เป็นคนที่ทำให้เธอหายจากความว้าเหวงแล้วมีความสุขกันฉันผัวเมียไงดีไหมจ๊ะฮะพวกแกออกไปนะไม่งั้นจะเรียกคนมาจัดการโอ้ก็ได้ถ้าเธอจะชอบวิธีรุนแรงอย่างนั้นก็ตามเฮ้ยผมดูว่าไอ้แหลมมายิงบ้างทิ้งเลยก็รีบตามมาสิครับสองศพยังไม่พออีกเหรอทุกความไม่เห็นหรือไงฆ่าเราเนอะการที่จะตามล่าผู้ร้ายมันต้องมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์แล้วเราก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่ามันเป็นใครมาจากไหนก็เห็นอยู่ว่ามันฉุดผู้หญิงแล้วยังจะฆ่าเราอีกจะมันไว้ทำไมถ้าขืนฆ่าลูกเดียวคุณไม่ควรเป็นตำรวจให้เป็นมือปืนดีกว่าการจับผู้ร้ายน่ะมันต้องใช้สมองแต่เย็นๆน่ะเป็นต่อเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับไม่อะค่ะขอบคุณนะคะที่มาช่วยบังเอิญผมผ่านมาทางนี้พอดีครับผมว่านะระยะนี้คุณจะต้องหาที่ที่ปลอดภัยกว่านี้อยู่ใหม่ที่ไหนล่ะคะตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านผมชั่วคราวก่อนก็ได้หรือว่ามันจะดีเหรอคะแล้วแต่คุณจะคิดก่อนแล้วกันนี่คือแหล่งที่พวกไอ้เหล็กชอบมาหาความสุขเราเข้าไปข้างในกันดีกว่ามั้ง
ทำไมจะไม่เข้าด้านหน้าล่ะครับผมนี่เป็นคนแปลกไปที่ไหนไม่ชอบเข้าด้านหน้ากระจายแล้วครับฝีมือไม่เบาเหมือนกันแต่แน่ใจเหรอครับว่าเธอจะให้ความร่วมมือรอดูก่อนสิวุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสองคนมีอะไรเหรอคะผมมีเรื่องจะรบกวนทำอะไรสักเล็กน้อยครับเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องเกี่ยวกับนายกงเจ้าของผับเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าการตายของเขามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อะค่ะไม่เป็นไรถ้าคุณยังไม่อยากบอกตอนนี้แต่ถ้าคุณอยากจะบอกเมื่อไหร่ก็โทรหาผมได้ทันทีนี่เปิดหูงั้นผมกลับก่อนนะครับไอ้เด้อขอโทษนะมานเรียกท่านเสร็จงานก่อนไม่ได้หรอวะนายจะทำอะไรข้างในอยากรู้ว่ามันทำอะไรกันข้างในแต่นายต้องทำตามกติกาของตำรวจนะวางใจเถอะถ้ามันไม่ยิงผมก่อนผมไม่ยิงมันแน นี่คือจุดส่งสินค้าของเราไม่เลวนี่แล้วจะส่งสินค้าวิธีไหนจอร์ดช่วยสาธิตหน่อยสิเชิญเชิญเลยเยี่ยมจริงๆ
พวกคุณคิดถูกแล้วที่จะซื้อสินค้าจากเราเพราะสินค้าของเรานะมีคุณภาพและยอดเยี่ยมที่สุดถ้างั้นเรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าได้โลละ 250,000 ทำไมราคามันสูงจังเลยใช่แล้วเราจะกำไรจากที่ไหนเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าสินค้าของเราน่ะมีคุณภาพสูงและเราจะควบคุมความปลอดภัยให้กับพวกคุณทุกครั้งมันจะเป็นล่ะเราต้องการราคาถูกกว่านี้ทำไม่ได้ทำไมเจรจาทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงยังดีที่กูยังเหลืออีกข้างหนึ่งไว้ให้มันล้างก้นมีปัญหาไหมไม่มีไม่มีถ้าไม่มีปัญหาก็ดีการซื้อขายจะได้ง่ายขึ้นที่นี่แหละที่เหล็กมันเป็นเจ้าของใช่เวนเนี่ยเอาคุณใช้ที่นี่แต่ที่เก็บสินค้าเถื่อนไอ้พวกนี้มันพวกขยะแผ่นดินท่าไปกับผมจะดีกว่าไม่ดิฉันไม่เคยคิดนี่คนสวยเนื้อหนังมังสาก็ไม่ได้เต็งตึงอย่าทำให้เล่นตัวไปหน่อยเลยนะคุณหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าผมอยากจะมีความสุขกับคุณมันก็เท่านั้นเองขยะคุณจะทำอะไรฉันอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะถ้าเธอยังอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปอย่างมีความสุขแล้วล่ะก็อย่าขัดใจฉันอย่าค่ะอย่าทำอย่างนี้อย่าทำเล่นตัวเลยนะอย่าเราหาทางบุกเข้าไปเลยดีไหมครับผู้กองไปรอดอีกแล้วใช้สมองหน่อยมันอึดอัดยังไงชอบกลนะอึดอัดยังไงก็ต้องอดทนซุ่มสี่ซุ่มห้าเข้าไปเดี๋ยวก็เสียแผนหมดThank you.
พวกมันออกมากันแล้วครับผมจะตามมันไปคุณรอจัดการทางนี้แล้วอย่าลืมใช้สมองนะครับถ้าไม่จำเป็นอยู่ใหม่เนี่ยคุณจะปลอดภัยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือและเป็นภาระมาหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมเองมหาชัยเรียกมหาการมหาชัยเรียกมหาการมหาการทราบมีอะไรครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสีขาตามคนผู้ไปเลยรับผลส่งสินค้ากันรีบมาดูทราบผมจะไปเดี๋ยวนี้คุณใช้หนี้เป็นไหมเป็นค่ะเดี๋ยวไปป้องกันตัวนะป้องกันตัวนะดีทุกอย่างที่คุณเห็นแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคะถ้าผมมาคุณไม่เห็นหรอไม่มาช้าหรอกพอดีหารถไม่ได้เลยพวกมันได้ใจแล้วครับว่าพวกมันกำลังค้าขายกันอยู่คิดว่าไม่ผิดนะเราจู่โจ้ก็ไปขอตรวจค้นดูดีกว่าครับไม่ดีมั้งหน้าท่าหน้าแตกนะก็ต้องเสี่ยงดูที่จะจับปลาใหญ่เอาก็เอาวะไปThank you.
ทุกคนหยุดกันที่ที่ต่อสู้และขัดขืนไปนะครับมิฉะนั้นไม่รับรองความปลอดภัยโอ้โหมันจะพูดอยู่แล้วมันยิงตายหาหรอกไอ้หลบไปเดี๋ยวถ้าพูดดีแล้วเดี๋ยวไปละเมื่อเรื่องของกูนายวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเหตุผลอะไรแต่ตอนนี้หลักฐานเราก็ไม่มีเหลือแล้วเอาไว้ดีฮะช่างมันสักวันต้องเป็นวันของเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกมันบุกเข้ามา4คนแล้วมันไปไหนกันหมดอ่ะมันจัดการมันเรียบร้อยเก่งมากแต่ทิ้งยังไงก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีเราต้องหาที่หลบซ่อนกันใหม่ว่าไงผู้กองพอจะมีที่ที่ปลอดภัยใหม่ไหมครับก็พอมีแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะก็ยังดีกว่าอยู่ที่นี่งั้นเราไปกันดีกว่าถ้างั้นแวะรับโบไปด้วยตอนนี้ที่นี่ไม่มีใครอยู่ญาติที่เคยอยู่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดดูแลเหมือนบ้านร้างแต่ก็สะอาดเพราะให้คนทำความสะอาดอยู่บ่อยๆแล้วเราจะต้องหลบอยู่ที่นี่อีกนานไหมคะก็จะกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่ก็ต้องรอจนกว่าไอ้พวกวายร้ายจะถูกจับหรือตายกันไปหมดมีน่าจะต้องท้อร้ายขนาดนี้เลยยังไงก็ต้องอดทนเพื่อความอยู่รอดถ้างั้น
ตอนนี้ผู้กองให้ดูแลสองสาวนี่ไปก่อนนะอ้าวแล้วนายจะไปไหนล่ะผมไม่พลาดด่วนต้องทำครับผมไปแล้วอะไรของมันวะพวกปับก็มีธุระด่วนขึ้นมาทุกทีเข้ามาก่อนครับเอาไปหาเฮียเหล็กก่อนนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปข้างในหน่อยเดี๋ยวเจอกันอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่ต้องห่วงงานกำลังเข้าสู่จุดหมายเลิกกันนะลงมาขึ้นยกซี่หันหน้าเข้าทางขวาเร็วกันเน่สายลับสายสืบเพื่อตำรวจถ้าไม่บอกกูบอกสมองมึงเด้อก็ได้737คือรหัสของฉันแล้วมาทำงานนี้เพื่ออะไรผมไม่มีทางเลือกผมจบจากโรงเรียนตำรวจผมถูกส่งมาทำงานนี้เพื่อที่จะหาทางกำจัดกลุ่มอิทธิพลของไอ้เหล็กตลอดเวลาผมต้องหลบตำรวจด้วยกันเองและยังต้องหลบผู้ร้ายด้วยบางครั้งผมจะยิงพวกเดียวกันเองคุณก็เหมือนกันถ้าไอ้เหล็กให้ผมยิงคุณต่อหน้ามันเมื่อไหร่ผมก็ต้องยิงทางที่ดีคุณควรหลีกเลี่ยงงานนี้ซะปล่อยผมทำคนเดียวดีกว่าเสียใจด้วยแค่ทำอย่างที่นายบอกไม่ได้หานเว้ยไอ้หานมึงมาแล้วมึงลงไปก่อนเดี๋ยวความแตกไอ้หานเว้ยไอ้หานนี่ไปเร็วสิอยู่ไหนวะไอ้หานเว้ยมีอะไรไหมจ๊อบเรียกซะตกใจเลยคนเฮียนเล็กอะเขาบอกให้เอ็งไปพบด่วนมีงานใช่เองทำนึกไม่ถึงจริงๆว่าคนที่จี้กับบานนายจะเป็นผู้ตำรวจด้วยกันมิน่าไม่งั้นป่านี้แล้วก็ต้องไปนอนคุยอยู่กับโยมบาลแล้วข้อนี้ล่ะที่ทำให้ผมต้องเสียไปเจอกับมันเพื่อรู้ข้อเท็จจริงนวัตทางการได้วางแผนซ้อนแผนก็อย่างแนบนี้แล้วก็เป็นการเสี่ยงอยู่ไม่น้อยที่ต้องเอาตัวไปคลุกอยู่กับพวกวายร้ายนั่นโบขอถามอะไรหน่อยนะคะถามอะไรเลยครับถามเรื่องการตายของพ่อโบจะมีทางจับคนร้ายมาลงโทษได้ไหมคะทางเรากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ถ้าได้หลักฐานที่แน่นอนเราต้องจับมันแน่จริงไหมนิกจริงครับถึงไอ้พวกนี้มันยังอดขยักแยงมันไม่ได้เลยทำไงนะทางการที่ปราบไม่ให้สิ้นซากยากครับเพราะมันจะมีตัวตายตัวแทนแทนอยู่เสมอแต่ถึงยังไงก็ต้องหาทางเล่นงานมันให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะไอ้คนที่คิดเล่นงานคุณพี่ของผมครับขอบคุณค่ะจะเป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าคะขอท่านใกล้เหรอครับ
พูดจริงนะครับคุณไม่เชื่อถามผู้กองดูก็ได้ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องด้วยโอ้ผู้กองอะไม่รับมุกผมเลยผมบอกว่าหน้าแตกสิที่ผู้กองยังรับเลยโอ้ขอโทษทีขอโทษทีโทษทีลืมมุกไปว่ะลืมเลยมีมุกมาแจกมีหลายเม็ดด้วยเป็นยังไงวะไอ้หมาหัวเน่าทั้งสองมึงคิดว่ากระดูกมึงแข็งพอแล้วล่ะสิที่คิดจะกำจัดกูแล้วผลเป็นยังไงใจไหมวะเออมึงอย่าพลาดก็แล้วกันคนยังไอ้เหล็กจะไม่มีคำว่าพลาดไม่งั้นผมไม่รอดอยู่จนป่านนี้หรอกถุยแน่จริงปล่อยกูซะวะแล้วมาสู้กันไม่มีทางหรอกเพราะคนอย่างมันน่ะไม่ใช่ลายเสือหรือแค่ลายหมาเฮ้ยเอามันพอแล้วพอแล้วบอกมันเอาไว้ก่อนคุณดูกันเองเฮียนี่เฮียจะได้ไปหาความสุขเล็กๆน้อยๆไปเฮ้ยเฉยสิเฮ้ยมันเข้าด้านหน้าไว้ครับก็ต้องแปลกใจว่าเขาคือ737 737ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับตอนนี้คุณหาทางเอาตัวรอดก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปดูสิอันนี้สำหรับคุณเอาไว้ป้องกันตัวแล้วคุณน่ะไม่ต้องห่วงผมมีนี่ผมจะนำกำลังมาเสริมคุณสองคนน่ะรีบลงไปก่อนไปไม่ต้องห่วงเหตุสามเสร็จด้วยกันThank you.
ออกไThank you.
องไม่เปิดช่วยเร็วไงนี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องฆ่าคนร้ายด้วยไว้ใช้สมองไงแล้วเราจะเอาหลักฐานที่ไหนแล้วผู้กองผู้กองไม่เห็นนะมันจะฆ่าผมอ่ะไม่เห็นนะสิถึงได้ถามโอ้โหผู้กองรีบช่วยผู้หญิงก่อนเถอะช่วยด้วยพี่เธอช่วยด้วยช่วยมิงด้วยช่วยบอกก่อนสิจะช่วยใครดีวะเนี่ยผู้กองของใครของมันนะครับโอ้ยเร็วค่ะนิกคุณไปได้มากไหมคะพอทนครับไม่ต้องห่วงโอ้โหห่วงเพื่อนก็ห่วงเป็นไรไหมนิกก็พอเป็นอยู่เหมือนกันน่ะแต่ห่วงหญิงมากกว่าเป็นไรไม่น้อยคุณนึกแล้วเชียวผู้กองนะผู้กอง